มาดูข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าโลกจะต้องหมุนด้วยอัตราเร็วเท่าใดเพื่อให้ความเร่งสู่ศูนย์กลางวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกเป็น30เซนติเมตรต่อวินาทีกำลัง2เมื่อรัศมีโลกคือ 6.378 คูณ10กำลัง8เมตรโอเคนะครับข้อนี้จะเอาเรื่องวงกลมเนี่ยมามิกกับเรื่องดาราศาสตร์ก็คือการโคจรของโลกเนี่ยของดาวเคราะห์สักเล็กน้อยนะครับข้อแรกตรงนี้เนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราควรที่จะวาดรูปก่อนนะครับสมมุติว่ามีวัตถุครับวางอยู่บนผิวโลกแน่นอนว่าวัตถุเนี่ยห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยเป็นระยะเท่ากับรัศมีของโลกแน่นอนและการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยทำให้วัตถุที่อยู่บนโลกเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับมันถูกป่ะครับดังนั้นถ้าโลกหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็ว v วัตถุตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนว่าถ้าเรามองจากถ้าเราเป็นมุมมองของผู้สังเกตเนี่ยถ้าโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เป็นไงครับไอ้วัตถุตัวนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ด้วยใช่ป่ะดังนั้นตัวนี้มันเกิดแรงสู่ศูนย์กลางแล้วแล้วแรงสู่ศูนย์กลางหลักคืออะไรแรงสู่ศูนย์กลางในที่นี้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกไงก็คือแรงที่โลกดูดวัตถุใช่ป่ะก็คือ mg จะเห็นได้ว่า mg กับ v เนี่ยมันทิศตั้งฉากกันเลยใช่ป่ะครับดังนั้นถ้าเราเขียนสมการเป็นสมการวงกลมครับจะได้ sigma fc เท่ากับ mb กำลัง2ส่วนด้วย r แล้ว sigma fc ของเราล่ะคืออะไรก็คือ mgเห็นไหมครับจะเท่ากับ mv ลง2ส่วนใน r ดังนั้นจะได้ว่า g เท่ากับ b ลง2ส่วน r ปกติเนี่ย g จะเป็น10ครับแต่ว่าถ้าโลกเนี่ยหมุนด้วยความเร็วปกติเนี่ยก็คือ1รอบเนี่ยเป็น24ชั่วโมงเนี่ยปกติเนี่ยแน่นอนว่าค่า g จะเป็นประมาณ 9.81เมตรต่อเซกสแควร์ใช่ป่ะแต่ข้อเนี้ยความเร่งเนี่ยค่า g ตัวเนี้ยคือ g แดดตัวเนี้ยเป็น30ซมต่อเซกสแควร์ซึ่งมันน้อยกว่า 9.8 มากใช่ป่ะน้องแสดงว่าโลกเนี่ยต้องหมุนรอบตัวเองเป็นไงครับช้าใช่ป่ะครับใช่ป่ะซึ่งมันผิดปกติแล้วแหละใช่ป่ะมันไม่ใช่24ชั่วโมงแล้ว1รอบไม่ให้24ชั่วโมงแล้วแน่นอนว่ามันไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้ก็อย่าไปสนใจมันครับก็คิดแบบปกติไป g ในที่นี้ก็คือ g แดดดังนั้นจึงได้ว่า g แดดเท่ากับ v ลง2ส่วนด้วย r ก็แทนค่าครับ g แดดเป็น30ซมper sec square ใช่ป่ะปกติเราแทน g ด้วย10ใช่ป่ะ10เมตร per sec squareแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นหน่วยเซนติเมตรดังนั้นเราต้องเอา100มาหารให้เป็นเมตรใช่ป่ะครับดังนั้นตัวเนี้ย30เซนติเมตร per sec square จะได้ 0.3 เมตร per sec square ก็แทนครับจะได้ v กำลัง2เท่ากับ 0.3 คูณกับ r คือ 6.378 คูณ10กำลัง4ไม่คูณ10กำลัง8จะได้v กำลัง2เท่ากับก็คูณออกมาครับ3คูณ8ได้24ทด2 7 3 21เนี่ยครับก็ได้ 1.9134 คูณ10กำลัง8นะครับก็เท่ากับ v กำลัง2 v ก็ถอดลากออกมาแน่นอนว่า10กำลัง8เนี่ยมันถอดออกมาได้10กำลัง4อยู่แล้วและ 1.91 ล่ะจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ 1.36 นะครับเพราะว่าจะพบว่า14กำลัง2เนี่ยมันได้196 13กำลัง2เนี่ยได้169ดังนั้นเนี่ย 1.4 กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ 1.4 กำลัง2ได้ 1.96 13 1.3 กำลัง2ได้ 1.69 ตรงนี้มันคือ 1.91 ใช่ไหมน้อง
มันก็ต้องเกิน 1.35 มานิดนึงก็สักประมาณ 1.36 อ่ะนะครับก็เป็นประมาณเนี้ยก็ดังนั้น V ตอบเท่าไหร่ครับ V ตอบ 1.36 คูณ 10^4 เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นคำตอบโอเคอาจจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะครับก็เป็นวงกลมที่เอาเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยมามิกซ์ก็เราก็อ้างซิกมา FC เท่ากับ MU / 2ส่วน R ปกติโดยแรงสูตรศูนย์กลางเนี่ยก็คือแรงที่โลกดูดวัตถุใช่ป่ะก็คือ MG แต่ข้อเนี่ยค่า G เนี่ยมันจะไม่ใช่ค่า G ที่เป็น 9.81 แต่มันจะเป็น30ซมต่อวินาทียกกำลัง2แสดงว่าค่า V ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ V ตามปกติที่เราเจอกันในทุกๆวันนี้ก็คือค่า V คือ1คือปกติโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงใช่ป่ะตรงเนี้ยมันต้องไม่ใช่แหละเพราะว่าถ้าเป็น24ชั่วโมงเนี่ยค่า G ตัวเนี้ยจะกลายเป็น 9.81 ใช่ป่ะแต่ว่าตรงนี้เป็น30ซมต่อวินาทีกำลัง2จึงไม่ใช่ก็แทนค่าไปครับก็ได้คำตอบออกมาเป็นV เท่ากับ 1.36 คูณ 10^4 เมตรเปอร์เซคครับเป็นคำตอบ